รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอบคุณนายมากนะเฮ้ยไม่เป็นไรเรื่องเล็กอะไรอ่ะอะไรเข้าตาก็ไม่รู้ไหนตาลืมตาได้ลืมตาเจ็บอ่ะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างหายอ่ะน่าจะโอเคขึ้นแล้วล่ะขอบคุณนายมากนะไม่เป็นไรถ้ามันลำบากใจมากเรากลับกันก่อนก็ได้นะกลับเถอะพี่ว่าก็ใช้ได้นะแต่มันเสียอยู่อย่างหนึ่งอ่ะคือแนวเพลงของเราเนี่ยในเมื่อเราจะออกคู่ดูโอใหม่เนี่ยมันไม่ควรที่จะไปซ้ำกับที่เราเคยออกกับเจนนี่เข้าใจปะแล้วอย่างหนึ่งอ่ะเนื้อเพลงมันใสๆเป็นธรรมชาติเกี่ยวกับต้นไม้มันน่าจะเบากว่านี้ไม่ใช่เป็นล็อกอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าเราประกาศไปทำใหม่ให้มันดูใสๆฟังสบายสบายนะคนจะจับใจความเนื้อได้มากกว่าที่จะฟังดนตรีรกๆแบบเนี้ยโอเคไหมลองดูนะครับได้ครับนะอ่ะอ้าวสรุปว่าต้องทำดนตรีใหม่ไปเสนอเหรอแล้วพอทำเสร็จแล้วนะก็ต้องซ้อมใหม่อีกมีครั้งที่แล้วก็ซ้อมมาทับตายแล้วเอาหน้าเขาให้ทำดนตรีใหม่ไปเสนอยังไงก็ดีกว่าเขาไม่ให้ออกอัลบั้มนะจริงอะเนาะใช่นี่แหละทำดีๆนะขี้ตาของฉันจะได้ดังๆด้วยไม่ถึงฉันเลยพวกพี่เธอไหนไม่ถึงนี่น้องขิงเป็นอะไรหรือเปล่าอะทำไมทำหน้างั้นอะไม่มีอะไรหรอกฉันแค่เซ็งๆอะน้องขิงเป็นไรเมื่อวานโทรไปไม่รับเลยนอนเร็วอ่ะผู้ค้าขอบใจนายมากนะที่ให้ยืมเฮ้ยไม่เป็นไรผู้ชายมันก็แบบนี้เจ้าชู้มากๆไม่รู้จะพอน่าเบื่อที่สุดนายผู้ค้านายทำอะไรเพื่อฉันโกรธอ่ะฉันไม่ทำอะไรเลยถ้าไม่ทำแล้วน้ำขิงก็จะเป็นอย่างนี้เหรอเมื่อวานเธอเห็นฉันอยู่กับภูผาใช่ไหมทำไมจะมาเยาะเย้ยเหรอเปล่าแค่จะมาบอกว่าเรื่องทั้งหมดเป็นแผนการของมังกรมังกรเป็นคนบอกให้ฉันไปบ้านภูผาแล้วจะพาเธอไปหาภูผาเพื่อให้เธอเข้าใจภูผาผิดฉันจะมั่นคิดดูดีๆถ้า
าฉันชอบภูผาจริงๆฉันจะมาเล่าเรื่องนี้ให้เธอฟังทำไมขอบใจนะที่มาบอกไม่เป็นไรแต่ฉันขออะไรเธอสักอย่างนะอย่าเอาเรื่องนี้ไปคุยกับมังกรเพราะฉันไม่อยากเดือดร้อนได้ผู้หญิงนี่มันเข้าใจยากจริงเลยไม่มีเหตุผลเลยอยู่ๆก็มาโกรธฉันน่ะแกแน่ใจเปล่าไม่มีอะไรดิวะลองคิดดีๆฉันนึกละนึกจนหัวฉันจะระเบิดอยู่แล้วเนี่ยยังนึกไม่ออกเลยมีเรื่องอะไรวะรู้ดิเดี๋ยวฉันไปนะดีน้ำผึ้งคุยอะไรกันเหรอชกุลฮะเร็วเร็วโทษโทษนะเจอกันฉันขอโทษที่เข้าใจนายผิดนะมันเรื่องอะไรเนี่ยน้ำขิงฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยก็เรื่องที่เดี๋ยวก่อนนะรับปากฉันมาก่อนว่าถ้าฉันเล่าให้ฟังแล้วอ่ะนายจะไม่ไปมีเรื่องกับมังกรก็ถ้าเกี่ยวกับมังกรน่ะฉันคงรับปากเธอไม่ได้งั้นฉันก็ไม่เล่าเอ้าเล่าหน่อยนายก็รับปากมาสิโอเคคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เมื่อวานเนี้ยฉันเห็นนายกับแพลวอยู่ที่หน้าบ้านนายอะทำอะไรกันก็ไม่รู้ฉันโมโหมากเลยนะแต่ว่าแพลวเขามาสารภาพกับฉันแล้วว่าทั้งหมดมันเป็นแผนของมังกรเฮ้ยเดี๋ยวนายรับปากกับฉันแล้วไม่ใช่หรอว่าจะไม่มีเรื่องอะก็มันโมโหนี่วันนี้นะยากมากเลยอ่ะดีจังฉันก็ต้องรีบกลับโอเคจะกลับบ้านเลยหรือเปล่าเดี๋ยวผมเดินไปส่งคือเดี๋ยวฉันจะไปซื้อของกับดีจังก่อนนะซื้อของกับฉันของอะไรอ่ะก็แชมพูดีจังมันมีแชมพูออกใหม่ดีจังบอกเมื่อเช้าเปิดเนาะนี่ถ้างั้นนี่พอต้องรีบไปซื้อแล้วอ่ะไปก่อนนะเอ้ยงั้นดีเลยเดี๋ยวผมไปด้วยคนคือว่าฉันอยากไปกันตามภาษาผู้หญิงมากกว่ามังกรน้ำขิงเป็นไรหรือเปล่าทำไมทำเหมือนไม่อยากคุยกับผมโอ้ยมังกรนายคิดมากไปปะเนี่ยไม่มีอะไรหรอกเนาะไม่หรอกน้ำขิงไม่ได้อยากคุยกับผมจริงๆทำไมเหรอก็เพราะเขาไม่อยากคุยกับนายไงผมคุยกับน้ำขิงคนอื่นไม่เกี่ยวฉันไม่ใช่คนอื่นสำหรับน้ำขิงทำให้น้ำขิงไม่พอใจหรือเปล่าอะไรที่มันน่ารำคาญจริงมังกรนี่ยังไม่รู้ตัวอีกเหรอว่าฉันว่าเรารีบไปกันดีกว่าดีจังปะใช่เดี๋ยวก่อนมังกรเป็น
ไรทำไมดูเครียดจังก็น้ำขิงกันสิเป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่ก็ไม่อยากคุยกับผมทำไมมังกรถึงไม่ยอมตัดใจจากน้ำขิงสักทีล่ะในเมื่อมังกรก็รู้ว่าน้ำขิงกับภูผาเขารักกันไม่ว่ายังไงผมก็จะไม่ตัดใจจากน้ำขิงและคราวหลังอย่าพูดแบบนี้อีกนะคอมเมนต์เลยไม่ต้องเกรงใจคือรู้ว่ามันได้มากกว่านี้นะใช่ไหมคิดเหมือนกันเลยเอ้าก็ตอนแรกอะที่เราแต่งขึ้นมาก็รู้สึกอยู่เหมือนกันว่ามันขาดอะไรสักอย่างไปก็เลยมาให้มารีน่าลองฟังกันละตอนนี้ได้ไอเดียละเดี๋ยวจะกลับไปแต่งใหม่ละโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาให้มันเลยนะคิตะมันเลยนะจัดไปจัดไปไหนลองสิที่ขอฟ้ามีเธออยากจะไปให้ถึงที่ขอฟ้าฉันมีเธอฉันต้องเจอสิที่หวังคือเธอหยุดก่อนเจนนี่พี่ไม่ติดใจสงสัยอะไรในเสียงของเราเลยนะก็ยังคงเหมือนเดิมแต่ตอนนี้มันขาดเสน่ห์มันไม่เหมือนที่ร้องคู่คีตาเลยอะพี่ไม่รู้จะทำไงเนี่ยพี่ว่าเราพักอัลบั้มนี้ไว้ก่อนแล้วลองหาวิธีอื่นหาแนวทางอื่นคือสร้างเพลงกันใหม่นะสร้างคาแรคเตอร์อะไรกันใหม่โอเคนะค่ะเข้าใจค่ะโอเคเมงดิเย้ทำการบ้านภาษาอังกฤษเสร็จแล้วเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีน้ำขิงขอร้องหน่อยดิเฮ้ยทำไมวะเอ้ยนี่น้ำขิงแล้วถ้าทำการบ้านแรกเสร็จยังอ่ะถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วเนี่ยฉันขอดูหน่อยแหมลอกก็บอกว่าลอกดีกว่าไหมแหมมาทำขอดูยังไม่ต้องเลยอะไรฉันไม่ได้ลอกยาคุมฉุกเฉินอ่ะไม่ใช่ของฉันนะฉันไม่รู้ว่ามันมาอยู่ในกระเป๋าฉันได้ไงอ่ะจริงๆร้ายนะครับคุณภูผาคนที่เขากำลังเมากันทั่วโรงเรียนเลยอ่ะเออคนนี้แหละไม่น่าเลยเห็นเรียบร้อยแบบนี้นะนั่นไงใส่สั่งตั้งใจเรียนเนาะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะไปเถอะปะเฮ้ยภูผาโอเคได้ที่ไหนอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันเฮ้ยเดี๋ยวฉันไปหาภูผาก่อนนะมันบอกมันมีเรื่องจะคุยด้วยโอเคเจอกันอ้าวว่ะจีจัง
ผมมีอะไรจะถามอ่ะมีอะไรอ่ะรู้หรือเปล่าว่าน้ำขิงเป็นอะไรอ่ะทำไมถึงไม่ยอมพูดกับผมอ่ะไม่รู้แล้วมาริน่าล่ะรู้ปะรู้ฉันว่าแกเลิกชอบน้ำขิงได้แล้วมั้งก่อนแล้วทำไมผมต้องเลิกชอบน้ำขิงด้วยก็ตอนนี้น้ำขิงเขาไม่เหมือนเดิมแล้วไงไม่เหมือนเดิมยังไงก็มีอะไรหรือเปล่าโชมีไม่มีไม่มีไม่มีนี่บอกผมมานะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีก็บอกอยู่ไม่มีนะอ๋อนี่แกไปอยู่ไหนมาวะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอเรื่องอะไรนี่เธอไม่พูดใช่ไหมไม่งั้นฉันพูดเองแกโอเคเปล่าหน้าตาดูเครียดมากเลยมีอะไรบอกได้นะเว้ยฉันมีเรื่องกุ้มใจว่ะเรื่องอะไรเอาง่ายๆนะเว้ยมังกรน้ำขิงกับภูผาเนี่ยเขามีอะไรกันแล้วทีเนี้ยเข้าใจยังก็มันไม่รู้ไงคือฉันกับน้ำขิงไม่เคยมีอะไรกันแล้วไอ้ยาคุมนั่นน่ะก็นั่นแหละที่ฉันสงสัยไงพูดยังไงดีว่าปลอดภัยถามตรงๆเลยดีไหมเฮ้ยแกไม่กลัวจะทะเลาะกันหรอวะถ้าถามอย่างนั้นนะกลัวแต่ถ้าฉันไม่ถามฉันก็อึดอัดอยู่เนี่ยงั้นก็ถามไปตรงๆแหละจะได้เคลียร์เลยใช่เฮ้ยนี่เพื่อนนะโชกุนพูดอย่างนี้ได้ไงฮะอ๋อนั่นน่ะดิท่านเองก็ไม่คิดว่าน้ำขิงจะเป็นคนแบบนั้นนะฉันก็ไม่เชื่อเหมือนกันอ่ะพี่ภูผามันเป็นคนพูดเองว่ามันไม่เคยมีอะไรกับน้ำขิงเลยถ้าไม่ใช่ภูผาแสดงว่าน้ำขิงต้องมีอะไรคนอื่นดิก็ไอเรื่องยาคุมอ่ะอาจจะมีใครใกล้น้ำขิงก็ได้ไงเออใช่ใครจะแกล้งจะแกล้งทำไมอ่ะแกล้งแล้วมันได้อะไรขึ้นมาอ่ะเธอลองบอกมาดิว่าใครจะแกล้งก็ไม่รู้อ่ะดิเถอะพี่น่าเชื่อเลยนะเห็นหน้าตาเรียบร้อยขนาดนั้นน่ะตกลงจะไม่มีใครเชื่อฉันเลยใช่ไหมฉันบอกแล้วไงยาคุมนั้นไม่ใช่ของฉันน่ะแล้วมันอยู่ในกระเป๋าเธอได้ไงอ่ะฉันไม่รู้ไงรู้แค่มันไม่ใช่ของฉันก็แล้วกันโอ๊ยพี่น้องพิงขอโทษขอโทษดิน้ำขิงจะกลับไปนอนก่อนเลยฉันรำคาญพวกโชกุนมันอ่ะเออแล้วไอ้ยาคุมนี่มันไปอยู่ในกระเป๋าเธอได้ไงอ่ะนายภูผานี่นายคิดว่าไอ้ยาคุมนั่นมันเป็นของฉันเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่ฉันไม่ว่าอย่างนั้นถ้าเกิดว่านายไม่ได้ว่าอย่างนั้นทำไมนายพูดแบบเธอก็รู้เรื่องที่น้ำขิงกับภูผาใช่ไหมทำไมไม่เล่าให้ผมฟังแค่ไม่อยากให้มังกรเสียใจเสียใจไปเลยนะผมเสียใจที่ภูผากับน้ำขิงมันแต่ถ้า
เรื่องมาขนาดนี้แล้วเนี่ยผมคงต้องตัดใจจากน้องขิงมังกรไม่ว่ายังไงแพรจะอยู่เคียงข้างมังกรเสมอนะฉันไม่สนหรอกนะว่าผู้ชายคนนั้นเขาเป็นใครอ่ะเพราะยังไงฉันก็รักเธอเลิกไปแล้วก็ไม่ต้องตามขึ้นมาด้วยถ้านายยังคิดได้แค่นี้ก็ไม่มีอะไรต้องคุยกันอีกน้ำขิงมาโรงเรียนแล้วมาเรียนก็ดีแล้วนี่แต่น้ำขิงไม่ได้มาเรียนไงน้ำขิงมาลาออกฮะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นครูหาครูหาไปแล้วไอ้ขี้เราคุยกันบ่อยไงเฮ้ยเราให้มารีน่าหรือจริงจังฟังแค่สองคนเองนุ้ยแล้วคุยกับครูได้ไงผมเสียดายความสามารถของเจนนี่ครับก็เลยคิดว่าจะชวนมาทำเป็นทริโอครับสมัยนี้เขาไม่ค่อยนิยมกันนะทำไมไม่เชื่อคนที่ผมรักคนที่รักผมกลับมารักน้ำขิงครั้งแต่ฉันไม่ห่วงเธอนะน้ำขิงไม่ต้องมาเป็นห่วงฉันหรอกเพราะนายนั่นแหละคือคนที่ทำให้ฉันเสียใจที่สุดอ่ะ